ือที่หลวงตาบอกว่าเป็นธรรมแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นธรรมเนี่ยมันมีระดับไหมคะหรือว่าตามความเข้าใจของผมเป็นธรรมของหลวงตาก็คือมีสติเป็นกลางกลางอยู่กับความรู้สึกตัวโดยที่มีสมาธิรวมอยู่ด้วยกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นธรรมแล้วเนี่ยจะต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันคำว่าเป็นธรรมแล้วที่หลวงตาบอกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยดูๆแล้วก็เป็นธรรมก็หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นธรรมแล้วหลวงตาไปรับรองว่าเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคามีอรหันต์นะเป็นอรหันต์แล้วแล้วคนก็ไปตู่ว่าหลวงตาบอกเป็นธรรมแล้วคือเขาไปรับหลวงตารับรองเขาเป็นอรหันต์แล้วไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่เข้าใจผิดเป็นธรรมแล้วหมายถึงว่าคุณเดินในทางเนี่ยมันถูกทางธรรมแล้วไม่ได้ไปรับรองว่าคุณถึงไหนแต่มันคุณเดินอยู่ในทางของอริยมรรคอริยผลแล้วเนี่ยคือเป็นธรรมคือคุณเดินอยู่ในทางธรรมเนี่ยแล้วคุณก็เป็นธรรมเท่าที่คุณเดินทางมาแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นโสดาบันตะกี้คามาคามีอนาคามีอรหันต์เราไม่เคยรับรองใครนะมีหลายคนไปตู่นะขี้ตู่ว่าเราไปรับรองเราได้แต่บอกว่าเป็นธรรมแล้วคือคุณน่ะเดินทางอยู่ในอริยมรรคอริยผลตอนนี้คุณเดินทางอริยมรรคมาสมมติว่าระยะทางมัน100กิโล100กิโลคุณเดินทางมาแล้ว10กิโลคุณก็เดินทางอยู่ในทางธรรมก็คือเป็นธรรมมาแล้วไอ้เนี่ยคือเป็นธรรมมันเป็นอริยผลอริยมรรคก็ต้องเป็นอริยผลคือคุณก็เป็นผลไปแล้ว10กิโลก็เหลือต้องเดินทางต่ออีก90กิโลเนี่ยนี้คุณเดินทางไป60กิโลคุณก็เป็นธรรมเพราะว่าคุณยังไม่ได้หลุดธรรมไงไม่ได้หลุดจากทางอริยมรรคอริยมรรคทางอริยมรรคมรรค8เนี่ยคือทางอริยมรรคคุณก็เดินทางในอริยมรรคคุณก็เป็นธรรมอยู่เพราะถ้าเดินทางในอริยมรรคก็ต้องเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วจะต้องเกิดผลนะผลอะไรคือเกิดผลไปแล้ว60กิโลคุณก็เดินทางแล้วเกิดผลคือคุณเดินทางมาได้60กิโลแล้วเหลืออีก40กิโลที่คุณจะต้องเดินทางตอนนี้อีก40กิโลเนี่ยไม่แน่นะพอลุงตาบอกว่าคราวนี้คุณเป็นธรรมมาตั้ง60กิโลแล้วสมมตินะโอ้ยแล้วก็บอกว่าลุงตาบอกว่ารับรองว่าเป็นนิพพานไปเลยเค้าก็ไปตู่กันอย่างเยอะนะเป็นธรรมเป็นนิพพานแล้วไม่ใช่หรอคุณเดินมาแล้ว60กิโลแต่40กิโลเนี่ยคุณอาจจะมาหลงวนเวียนตรงปลายทางก็ได้ใน40กิโลคือหลงทางเว้ยหลงตรงปลายเว้ยไอ้ต้นมาไม่หลงอ่ะแต่มาถึงตรงปลายทางหลงคุณก็อย่างเนี้ยตอนเนี้ยใน40กิโลหลังคุณไม่เป็นธรรมแล้วคุณออกนอกไปแล้วออกนอกทางไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไม่เกิดผลไม่นับผลเพราะอะไรไอ้ตรงนี้หลงทางแล้วคล้ายๆอย่างเงี้ยคุณจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ใช่ไหมที่เนี่ยที่ชลบุรีเนี่ยใช่ไหมคุณก็เดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมนี่จากชลบุรีมาที่ตามถนนเนี่ยซูเปอร์เนี่ยมันง่ายนะคุณเคยเดินทางมาบ่อยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคุณก็พาคุณเดินจากกรุงเทพมุ่งมาชลบุรีจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่เอาก็มาถูกทางแล้วอันนี้ก็เป็นถูกทางธรรมแล้วถูกทางธรรมคือยังไงคุณก็ต้องมาถึงแน่นอนนะแต่ตอนจะเข้าหมู่บ้านนี่สิขับวนไปวนมาหลงอยู่นั่นแน่เข้าไม่ถูกมันไม่แน่นะว่าเป็นธรรมมาตั้งกี่กิโลจากกรุงเทพมาถึงชลบุรีถูกหมดเลยอ่ะพอมาถึงตรงนี้วนนะเข้าหมู่บ้านไม่ถูกไว้ตรงไหนวันนี้ก็มีการสอนธรรมะกันวนหาอยู่นั่นแน่ไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไม่เป็นธรรมนะคือหลงทางต้องถามใหม่เราบอกว่าไม่หลงทางทำไมวะคนหลายคนถูกไปแล้วเราบอกถูกทางแล้วเป็นธรรมแล้วทำไมตอนหลังเราบอกว่าผิดคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหลวงตาบอกว่าเขาเป็นธรรมแล้วในไฟล์เสียงอ่ะในซีรีส์เขาถูกเป็นธรรมแล้วทำไมตอนหลังมาส่งกันว่าผิดเขาก็ไปตู่กันว่าเอ้ยลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยวนหมดเลยวนหมดมันวนตรงที่ที่เขาหลงไอ้ตรงที่เขามาเนี่ยมันไม่วนแล้วแต่ไอ้ตรงที่ก็ยังไปไม่ถึงมันวนนี่น่ะคือมันวนงั้นทุกคนมีสิทธิ์วนหมดถ้าไม่ถึงนิพพานน่ะไม่ถึงนิพพานมันต้องวนแน่นอนแล้วเพราะว่ามันปลายทางมันยิ่งละเอียดนะพอถึงปลายทางยิ่งละเอียดยิ่งวนนะขนาดหมอนี่มาแน่ๆๆเลยตอนแรกเนี่ยหมอสมพจน์นี่ตอนแรกมาปุ๊ดเลยเร็วมากพอไปถึงปลายทางเริ่มงงๆมันละเอียดมากนะไอ้ตรงที่หลวงตาพูดตอนวันเนี้ยมันละเอียดเริ่มงงๆไอ้ตรงนี้หลงได้นะเราจะคนไหนหลงเราก็บอกหลงบางทีก็ไปเลยอ่ะแต่แรกมาถูกๆดีๆเป็นธรรมพอมาเจอหลวงตาบัลลังก์หลงแล้วก
็หลงมันหลงปลายทางนะหลงปลายทางตามไปไว้หน้าก็หลงก็หลงบอกหลงไม่ไว้หน้าหลวงตาไม่ไว้หน้าลูกศิษย์แล้วอุตส่าห์ออกซีรีส์ไปทั่วโลกมาเจอหน้าหลงอีกแล้วไม่ไว้หน้าลูกศิษย์เลยก็มันหลงขึ้นมาไปปลายทางมันหลงปลายทางมันหลงก็ค่อยๆต่อลำต่อลำเข้ามาเดี๋ยวก็เข้าสู่ทางอริยมรรคก็ต้องเป็นอริยผลต่อยนะสมมติว่าเป็นอริยมรรคมาแล้ว60อีก40หลงหลงก็ตบๆๆๆเข้าทางไปได้ต่ออีกเป็น80นะ80กิโล80กิโลก็เป็นผลเพิ่มอีก20แล้วก็เหลืออีกเนี่ย20กิโลก็จะถึงปลายทางแล้วแต่20กิโลเนี่ยมันใกล้เข้าไปยิ่งหลงมากเพราะมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดตอนแรกมันก็เหมือนกับง่ายๆพอหลังๆมันก็เริ่มละเอียดขึ้น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 แล้วพอที่สุดได้มีตบๆเข้าทางมันก็เข้าอีกหลงๆก็ตบๆๆๆมันก็เข้าทางอริยมรรคมันก็เป็นอริยผลเพิ่มขึ้นเป็น90เข้าทางใหม่เป็น90ตอนนี้ก็เป็นผล90พอเข้าทางอีก99 99ก็ตบๆๆมาถึง99ถึง99แล้ว99มันยังไม่ถึง100ไม่ถึง100ก็ตบๆๆเข้ามาพอถึง100ปุ๊บเจ้าตัวไม่มาถามแล้วเข้าใจแล้วเป็นธรรมแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่หลวงตาไปรับรองใครนะแล้วเขาก็ไม่คิดตัวว่าหลวงตารับรองเป็นอรหันต์เป็นไม่ใช่แล้วแล้วว่าเอ้ยถูกถึงตาปฏิบัติแล้ววนๆๆๆมันไม่วนตอนช่วงแรกมันวนจนช่วงที่มันยังหลงอยู่มันไม่ถึงทางปลายทางก็ต้องวนทุกคนแหละดีแล้วที่เราถามแบบเนี้ยหลายคนไปกี้ตู่เยอะหลวงตาไม่รับรองใครนะมีแต่พุทธเจ้ารับรองหลวงตาไม่รับรองใครได้มีแต่พุทธเจ้าถ้ารับรองว่าโอ้นี่สำเร็จนั่นสำเร็จนี่ต้องพุทธเจ้าอาหลานทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ไปรับรองหลวงตาไปรับรองใครได้เป็นว่าหลวงตารับรองเราไม่ได้หรอกต้องพุทธเจ้าเท่านั้นรับรองมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่หลวงตาปั้นใจเคารพนับถือท่านมากเลยแล้วหลวงตาก็สำรวจตรวจสอบสังเกตนะไม่ใช่ว่าไปตรวจสอบท่านไปรับรองท่านนะไม่ใช่นะคือเคารพท่านแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมของท่านทั้งการพูดการกระทำการคิดการสอนธรรมะการบรรยายธรรมที่ไหลออกมาสภาวะจิตสภาวะธรรมภูมิจิตภูมิธรรมสังเกตหลายอย่างแล้วก็ลงแก่ใจว่าเชื่อว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยบรรลุอรหันต์จริงไม่ใช่ไปโอ้ยลุงตาจะเป็นศิษย์อะไรโอ้ลุงตารับรองว่าองค์นั้นองค์นี้เราบรรลุอรหันต์โอ้ยถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของลุงตาจะไปรับรองท่านได้ไงพี่แต่ว่าโอ้โหแล้วพิจารณาตรวจสอบดูค่อยๆสังเกตดูจากพฤติกรรมของท่านทั้งภายในภายนอกพฤติธรรมพฤติแห่งจิตแล้วสภูมิจิตภูมิธรรมสภาวะภูมิจิตภูมิธรรมธรรมที่ไหลออกมาอะไรต่างๆเนี่ยลุงตาก็พิจารณารอบคอบหลายอย่างจนกระทั่งเชื่อมั่นจริงๆว่าท่านเนี่ยน่าจะบรรลุนิพพานแล้วมั่นคงมั่นใจว่าน่าจะบรรลุนิพพานแล้วแต่ท่านอื่นๆเนี่ยมาถามลุงตาว่าอุ้ยใครมาถามองค์นั้นบรรลุนิพพานแล้วอย่างองค์นี้เป็นอรหันต์มั้ยองค์นี้เป็นอรหันต์มั้ยถ้าลูกตาไม่มั่นใจจริงๆนะไม่แน่ใจถ้าแล้วพวกนี้ก็ขี้ตู่ไปบอกว่าลูกตาบอกว่าท่านนั้นท่านนี้ไม่ใช่อรหันต์ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าท่านไม่ใช่อรหันต์บอกเฮ้ยไม่แน่ใจเอ้ยแล้วไปตู่เลยว่าลูกตาไปบอกท่านนั้นท่านนี้ไม่ใช่อรหันต์ไม่ใช่นะลูกตาไม่เคยไปพูดอย่างนั้นไม่เคยไปรับรองอย่างนั้นแล้วไม่เคยรับรองใครว่าได้โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์มีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลูกตาเคารพนับถือองค์เนี้ยมั่นใจก็บอกมั่นใจไม่จะไปรับรองท่านมั่นใจว่าองค์เนี้ยท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วมั่นใจอย่างเงี้ยเพราะที่มั่นใจอ่ะไม่ใช่ว่ามั่นใจแบบไปเชื่อเขาไปตามเขาโอ้ยมั่นใจตรวจสอบหลายอย่างนะตรวจสอบทั้งภายในภายนอกตรวจสอบทั้งภูมิจิตภูมิธรรมตรวจสอบทั้งละเอียดมากเลยอ่ะโอ้ยมันจะว่าตรวจสอบหลายอย่างมากเลยตรวจทั้งความรู้ความเห็นภายในทั้งฌานทั้งญาณทั้งอภิญญาทั้งญาณปัญญาทั้งปัญญาที่ในธรรมอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหตรวจสอบละเอียดมากจิ๊บๆๆเลยเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่ว่าไปรับรองใครเลยง่ายไม่ใช่หรอกมันเชื่อเราไม่แล้วรับรองเพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วว่ามั่นใจเลยว่าหลังจากที่เราพิจารณาในรอบครอบแล้วเราจึงโพสต์เลยขนาดเราไม่เคยพบตัวองค์ท่านนะเราไม่เคยพบองค์ท่านหรอกบางทีองค์ท่านมรณภาพไปก่อนเราเกิดไงอย่างหลวงปู่มั่นพุทธโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่เนี่ยท่านมรณภาพไปก่อนเราเกิดเราจะไปเจอท่านได้ไงแต่เราก็พิจารณาในรอบครอบแล้วเราเห็นว่าองค์ไหนเนี่ยที่ท่านแสดงธรรมออกมาโพสต์ออกมาที่เขามาโพสต์เป็นธรรมที่เพื่อเป็นความหลุดพ้นจริงๆแล้วนำไปพูดปฏิบัติตามแล้วก็หลุดพ้นได้จริงๆพ้นทุกข์ได้จริงๆลูกตาครับแชร์ต่อเลยแชร์ต่อบางทีก็มีคนมาคัดงานคัดค้านอะไรเงี้ยว่าอันนี้มีคนเอามาเขียนต่อเอามาแต่งต่อเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคือมันยาวๆไงมันยาวๆหลายหน้าหนังสือเป็นเล่มบางทีเขาก็
ตัดเอามาต่อกันมาต่อกันแต่ลูกอ่านลูกตาแล้วก็เออน่าจะเป็นสำนวนท่านเพราะเคยอ่านมามากน่าจะเป็นสำนวนท่านแล้วก็ทั้งหมดสำนวนเนี่ยมันทำให้พ้นทุกข์ได้มีคนก็คัดค้านมาไม่ถูกอะไรเนี่ยเราก็บอกว่าไอ้เอาสาระบางคนก็ค้านมาอะไรเงี้ยก็เราก็เอาสาระสำคัญเอาสาระสำคัญอย่างหนังพระเจ้ามหาสัตดาโลกเนี่ยเราก็ดูหลายรอบเราก็เอาสาระสำคัญเขาก็บอกว่าบางตอนหลายตอนไม่ถูกไอ้ตรงไม่ถูกเราก็ทิ้งไปซะแต่คำพูดบางคำพูดมันสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้แค่คำพูดเดียวก็พ้นทุกข์ได้ก็เอามาเป็นสาระแล้วก็มาเป็นสาระสำคัญเนี่ยมันเอาสาระสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไปสิ่งใดเป็นประโยชน์ก็เอามา